น่าพึ่งมากเพียงรับประทานกะหล่ำปีทุกวันสรรพคุณมหัศจรรย์เหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของคุณนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกะหล่ำปีชื่อนี้คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักอย่างแน่นอนใช่ไหมครับซึ่งเป็นผักที่มีคุณค่าทางด้านสารอาหารมากและถ้าหากท่านใดที่ชอบรับประทานบ่อยๆแล้วก็คุณคงจะได้รับประโยชน์เหล่านี้อย่างแน่นอนแต่ขอเน้นย้ำว่าควรรับประทานแบบสุกๆนะครับประโยชน์ของการรับประทานกะหล่ำปีบ่อยๆนั้นก็คือสามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและสามารถช่วยชะลอวัยป้องกันโรคมะเร็งได้กำจัดปัญหาโรคลำไส้และอาการท้องผูกและนอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดได้ซึ่งเป็นประโยชน์มากครับกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและถ้าหากท่านใดอยากจะรับประทานกะหล่ำปีเป็นประจำคุณควรรับประทานแบบสุกเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีสาเหตุมาจากงานวิจัยในห้องแลบที่ชี้ชัดว่าคนที่ชอบรับประทานกะหล่ำปีดิบนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคไทรอยมากเป็นพิเศษเป็น2เท่าครับและไม่เป็นผลดีเลยต่อโรคหัวใจข้อมูลเหล่านี้ผมเขียนขึ้นมาจากบทความและเรียบเรียงเป็นวิดีโอคลิปครับผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยถ้าเกิดชอบใจแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชม